สวัสดีค่ะพี่ต้อยล้านลาไทยแลนด์เนี่ยพี่ต้อยพาดูฟางที่ตีดินกบดูฟางนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังเปื่อยเป็นปุ๋ยอินทรีย์เลยค่ะนี่ค่ะไถกบฟางแล้วฟางก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวในครั้งต่อไปนี่ค่ะพี่ต้อยพามาดูจมไปเลยค่ะนี่ค่ะถึงเวลาหน้าทำนาก็จะไถใหม่ไถใหม่ฟางพวกนี้ก็เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยไปแล้วนี่ค่ะฟางเนี่ยนี่บนคะนาถ้าในนานี้ก็ตีดินกบหมดแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะทำให้ต้นข้าวในข้าวปลูกต่อไปหมักไปในตัวเลยค่ะนี่ค่ะการทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งเลยเมื่อก่อนชาวนาเขาจะเผากันนะเพราะว่าก็ถือว่าไม่ได้ไถหมักแต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมค่ะต้องยอมไถกบไปเลยแล้วเขาก็จะไปย่อยสลายในดินเปื่อยไปเป็นปุ๋ยแล้วก็ทำให้โลกไม่ร้อนด้วยถ้าเผาเนี่ยจะทำให้เกิดมลพิษนะคะอันนี้ก็ทำให้ลดภาวะนะคะโลกร้อนแล้วทำให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะนี่พี่ต้อยก็พามาดูต่อสั่งฟางข้าวนะคะที่กบเรียบร้อยนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเวลาทำนาฤดูทำนาก็ไถใหม่นะคะไถใหม่อีกรอบนะคะกบหมดนะคะเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่เผาแล้วนะคะเผานี่ถือว่ามีความผิดนะคะแต่ถ้าเราไถกบฟางเลยแล้วมันก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้เราอย่างนึงนะคะค่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยด้วยนะคะพี่ต้อยก็พามาดูนะคะนาที่ไถกบต่อสั่งฟางข้าวแล้วนะคะก็จะนี่ค่ะสภาพเป็นอย่างนี้ต่อสั่งฟางข้าวก็ไม่มีถึงฤดูทำนาก็จะเป็นปุ๋ยส่วนไอ้เขียวๆที่เห็นขึ้นนะคะอันนั้นไม่ใช่ข้าวแต่มันเป็นข้าวดีข้าวเด้งแล้วก็ถือโอกาสขึ้นด้วยเดี๋ยวถึงเวลาทำนาเขาก็ไถทิ้งไปก็ได้สองเด้งเลยค่ะได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็กำจัดข้าวดิบข้าวเด้งนะคะนี่ค่ะ